โอเคสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงที่นอนลมนะครับผ้ากำมะหยี่นะครับมีรูรั่วนะครับเราทำยังไงนะครับผมอันนี้นะครับก็คือวัสดุที่ผมใช้ปะนะครับซึ่งผมไปดูใน Shopee นะครับราคามันแพงมากเลยนะครับ2-300ครับที่นอนเนี่ย289 บาทนะครับส่วนไอแผ่นปะเนี่ยก็ขายกัน200อ่ะนะครับผมก็เลยคิดว่าผมต้องหาอย่างอื่นมาปะนะครับผมก็หาไม่ได้นะครับสักทีนะครับไม่รู้จะเอาอะไรนะครับจนผมไปเจอนะครับแผ่นนี้ในลิ้นชักของพี่สาวผมนะครับผมก็ไปถามว่ามันคืออะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยผมก็เอามาปะเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็กลับไปถามครับว่ามันคืออะไรมันก็คือที่ปะสิวนะครับแผ่นปะสิวนะครับลักษณะนะครับก็คือจะเป็นแผ่นแบบว่าเป็นหนังสีครีมนะครับสีเหมือนสีผิวเนาะแล้วก็เป็นใสๆนะครับมองทะลุแสงทะลุผ่านได้นะครับข้อดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับข้างหลังมันก็จะเป็นมีแผ่นนะครับรอบเราสามารถเอาออกนะครับลอกออกนะครับเพื่อเอาไปติดนะครับพอติดปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอากาวตาช้างนะครับในการที่จะหยอดนะครับแล้วก็ให้น้ํากาวนะครับมันซึมเข้าไปนะครับให้มันเป็นจากที่มันเป็นอากาศอยู่ข้างในไล่อากาศออกให้หมดครับครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับนะหลังจากนั้นผมก็มาเอาเป่าลมเข้าไปครับก็ปรากฏว่าใช้ได้ดีเลยนะครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่ประหยัดนะครับประหยัดกว่าเยอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าแผ่นนี้เท่าไหร่นะครับลองไปดูอาจจะใช้หนังยางตัวอื่นก็ได้นะครับที่มันใสๆนะครับเราจะได้เห็นว่าน้ำของกาวเนี่ยมันซึมไปทั่วแล้วนะครับเราจะได้ไล่อากาศถูกนะครับประมาณนี้ครับผมนี่คือวิธีการซ่อมที่นอนเป่าลมผ้ากำมะหยี่นะครับโอเค